ขออนุญาตครับทั้งฝ่ายของเกษตรกรและฝ่ายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็คืบหน้าไปเยอะพอสมควรครับถือว่าเยอะมากครับประเทศไทยก็ถือว่าก้าวหน้าที่สุดมีใครช่วยมั้ยเจอท่านรองนายกปิติชนพัฒนานะครับผู้แทนจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอแจ้ห่มนะครับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางครับสมาชิกสภาเกษตรกรภาคเหนือหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางผู้แทนอสมจังหวัดลำปางและก็สมาชิกเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์จังหวัดลำปางนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดลำปางก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คณะแพทย์ไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกนะครับปลูกในพื้นที่ขนาด3ไร่นะมีโอกาสได้ปลูกกัญชาสัก6ต้นนะฮะแต่ละคนแต่ละที่ป่วยขึ้นมาเนี่ยครับพื้นที่อำเภอแจ้ห่มเรารับรองว่าเราพร้อมที่จะนำร่องนโยบายของท่านให้สำเร็จด้วยดีนะครับในโอกาสนี้กับผมเอิ้งกราบขอบพระคุณคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเดินเข้ามาเนี่ยทางซ้ายมือนะครับจะเป็นแปลงปลูกเพื่อการวิจัยนะครับซึ่งได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาแพทย์แผนไทยนะครับในอย่างก็คือเราจะได้เก็บเกี่ยวไปรุ่นไปไม่ต้องพร้อมกันถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็จะปวดหัวมากสองรอบปีเดียวสองตันหรือไม่รู้จริงๆได้สองรอบปีไปห้าร้อยกิโลครึ่งตันอย่างนี้เนี่ยท่านอาจจะจัดการง่ายๆท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นอนาคตที่จะเป็นการเสริมความมั่นคงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถูกคุกคามจากภัยโควิดมาให้กับพี่น้องประชาชนก็เพราะต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากพืชกัญชาพี่สาขาเป็นพนักงานด้านหลังนะครับเชิญด้านหลังครับเชิญนะครับได้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 ไปต้องกินไปต้องกินได้ได้ครับท่านประธานครับทางเลือกนะครับขออนุญาตนะคะกองการนะคะประการนะครับสำหรับพิธีการส่งมอบประชาภาคแพทย์นี้ครับได้ร่วมกันผักร่วมกันตันมาวันนี้ก็คืบหน้าไปเยอะพอสมควรครับถือว่าเยอะมากครับประเทศไทยก็ถือว่าก้าวหน้าที่สุดก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีครับที่ท่านผลักดันจนกระทั่งทำให้ได้ความเรื่องก้าวหน้าระดับโลกได้ครับประเทศไทยครับในประเทศไทยที่ยังไม แต่ไม่มึนใช่ไหมวันนี้เป็นไงเยี่ยมชมท่านหาหน้ากล้องเลยครับโอเคครับมาตัวถือให้ตัดอีกตัดอีกก่อนชาติกับบริษัทโทรคมนาคมจะนำไปใช้กับผู้ที่มาเป็นได้โอเคท่านจะจับภาพเดี๋ยวไปจับไปจ่ายข้างนอกไหมอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวข้างนอกไปครับไม่ๆๆที่มันเฮ้ยที่ไม่ได้ครับผู้บริหารสำนักงานไปกองเดี๋ยวผู้บริหารสาธารณสุขกำปังกับกระทรวงสาธารณสุขครับก็เป็นชุดเล็กๆนะครับตัวประเด็นกับสมาชิกเครือข่ายจะได้กันได้ได้กระชับนะครับก็